มาแล้วมายังไม่ได้ฟังหูอีกข้างเราไม่รู้มันออกไม่ออกฮัลโหลยังไม่เห็นไลฟ์ตัวเองมาแล้วมั้งเนี่ยโอ้เห็นแล้วอินฟินิตี้ไลฟ์ในไลฟ์ในไลฟ์สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาวันนี้นะคะใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะไม่เราโอเคหรือเปล่าเสียงชัดไหมนะคะวันนี้เราอยู่กันเป็นวันที่ห้าแล้วก็ครึ่งทางแล้วนะคะเป็นครึ่งคอร์สนี้พอดีเลยวันนี้เรามากับเรื่องอะไรคะอะไรแล้ว Introduction to Image Generation ก็รู้สึกเหมือนเข้าเรื่อง Image สักทีแบบว่าสามคอร์สแรกเหมือนกับเป็น Intro ให้เราเข้าใจว่าGenerative AI คืออะไรเงี้ยมีประเภทอะไรบ้างแล้วหลังจากเนี้ยน่าจะเริ่มให้เราเห็น use case ต่างๆมากขึ้นแหละก็วันนี้ก็เป็นคอร์สแรกเลยที่จะได้เรียนเกี่ยวกับ image ตื่นเต้นดูกว่าเต็มวูบวูบวูบใส่เอฟเฟกต์เองระหว่างรอเพื่อนๆเข้ามานะคะอยากทำไหมยังไงฮะเรารูปนี้เราน่ารักมากเลยนะเดี๋ยวเราจะคอสเพย์เป็นรูปนี้กินเป็นสองตัวนี้ก็คือต้องกินชานมใช่ไหมมีมีเหมือนกันเด็กๆเดินๆอันนี้คือสปอนเซอร์เข้าหรือเปล่าไม่เข้าจ้างได้ค่ะไลฟ์ไปดูชานมไปใครอยากให้โฆษณาอะไรก็มาได้แล้วเหลืออีกกี่วันนะครึ่งทางอีก5วันอีก5วันบ้านใครขายอะไรมาเดี๋ยวเราช่วยโปรโมทใช่ใครเข้ามาแล้วก็สวัสดีนะคะเดี๋ยวเรารอเพื่อนๆ เข้ามากันอีกสักแป๊บนึงแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเริ่มเรียนกันมาครับยินดีต้อนรับมาถูกที่หรือเปล่าทำไมกลายเป็นแพนด้าถูกเพจหรือเปล่าทำอันเนี้ยทำยังไงมันถึงได้ออกมาเป็นคนละตัวกันอ่ะใช้เทคนิคเดิมก็คือพยายามขยายแนวนอนออกไปให้มากขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่ขยับไอความกว้างของรูปเนี่ยรูปมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยนะตลกดีก็จริงๆไปดูรูปก่อนไหมกันเลยรูปที่เจนออกมาอุ๊ยอันเมื่อกี้แอบเห็นนะมีประหลาดๆแบบนั้นเยอะเลยนะเราดูจากตัวนี้ไปเลยกันปุ๊บอันนี้คือรูปที่เราเลือกมาถูกไหมมันรูปที่เราเลือกมาแล้วก็ข้างล่างนี้จะเป็นรูปถัดไปกดซ้ายดูได้อันนี้รูปจะเล็กนะแปลว่าตัวขวาเราก็ให้อินพุตมันเป็นแพนด้าเหมือนกันใช่มั้ยอันนี้เป็นความยากนิดนึงก็คือจริงๆมันจะมีอีกเทคนิคนึงชื่อว่า regional prompt ก็คือแบ่งได้ว่าด้านซ้ายเป็นรูปอะไรด้านขวาเป็นรูปอะไรอ๋อแล้วก็อีกอันนึงคือ common ตัว common ก็คือตัวฉากคาเฟ่ด้านหลังก็ใช้เป็น commonก็มีเหมือนกันแต่ลองแล้วหน้าตาไอ้ตอนแรกใส่ไอ้อะไรนะคาปิก้าครับชื่อเลยนะคาปิบาร่าคาปับคาปิบาร่าคาปิบาร่าคาปิบาร่าเหมือนคาร์โบนาร่าแล้วหน้าตามันน่าเกลียดมากอ่ะก็สุดท้ายก็เลยยอมแพ้ตอนแรกจะเอาแพนด้ากับคาปิบาร่านั่งข้างกันแต่หน้าตามันไม่ได้เหมือนหมามั่งเหมือนอะไรมั่งก็เลยยอมแพ้เอาเป็นรูปแพนด้าแล้วก็เนี่ยแล้วก็เจนออกมาปรับความกว้างปรับสเต็ปปรับอะไรก็ออกมาเรื่อยๆเมื่อกี้เห็นรูปนี้แล้วก็ชอบ น่ารักนะเขามีผมด้วยแปลกดี
กำลังกินอะไรตัวนี้มือมันแอบผิดนิดนึงก็เลยแถวนี้หรือเปล่าใช่ใช่ก็เลยเขาถือมีดไงพยายามจะให้มันกินกาแฟแล้วอีกอันนึงคือพอใส่กาแฟเข้าไปได้รูปนี้ก็เลยแบบกินแบบกาแฟกินมันแพนด้าแล้วก็ใส่กาแฟไปกลายเป็นแพนด้ากาแฟก็ถูกของมันคือ มันก็ไม่ได้รู้มันก็ครีเอทีฟดีนะมันก็ไม่ได้รู้ขนาดนั้นยังอุตส่าห์ทำเป็นแบบว่าฟองนมแบบก็เลยยอมแพ้ไปคือขี้เกียจพยายามเจนเร็วๆให้มันเสร็จเร็วๆเพราะว่าตั้งใจว่าจะไม่ใช้เวลากับมันนานแล้วก็เจนออกมาแล้วก็ให้มันเสร็จไปเลยโอ้สวัสดีค่ะคุณวอลโคฟแพนด้าน่ารักมากครับดูดิได้อะไรไปโอ้ไอ้นี่คืออันนี้พยายามคาปิบาร่าแล้วมันก็ออกมาเป็นอะไรเหมียนหมีหมีดำอะไรมากกว่ามีมันมีมีควายแถมหนูมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้ตลกนะเหมือนมาแบบมาพาเพื่อนมาเรานั่งเจนไปก็นั่งตลกไปอันนี้ก็เกือบละอันนี้ใช้พวกดิจิทัลพร้อมมาช่วยอันนี้ก็เดี๋ยวเกือบได้แต่ว่ามันไม่เหมือนไงเพราะเราก็เลยแบบมันไม่ใช่อะครับอยู่แบบนั้นอันนี้มันหนูเหมือนหนูมากกว่าเนี้ยได้อะไรประมาณนี้อันนี้ก็เกือบแต่ว่าเจนออกมาแล้วมันได้ตัวเดียวแพนด้าหายไปอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็ส่วนใหญ่จะได้ตัวคาปิบาร่าผสมแพนด้าไปเลยเนี่ยผสมกันกลายเป็นอย่างงี้ประหลาดสนุกดีอันนี้เหมือนหนูมาแอบกินมากกว่าดูสิกว่าจะได้มันยากอะถ้าจะ2ตัว2ประเภทนี่ก็เลยลองเจนเฉยๆดูเลยใส่คำเดียวเลยคาปิบาร่าดูซิว่าหน้าว่ามันคือคาปิบาร่าที่ถูกต้องหน้าเป็นยังไงแล้วก็แบบว่ามาพยายามผสมที่นะพอผสมแล้วเป็นอย่างเงี้ยหน้ามันเหมือนหมามากกว่าเดี๋ยวจะไปเจนลองเจนพวกนี้ใหม่ว่าได้โจทย์มาแล้วแต่ต้องลองเปลี่ยนโมเดลอื่นเพราะว่ามันดูไม่ค่อยตรงเท่าไหร่อันนี้จะเป็นคอสเพลย์เทรนอันนี้ก็เกือบตลกดีนี่หน้าทุกคนดูโหดโหดนี่อันนี้โหดแล้วว่าอันนี้ใส่ลืมใส่คิ้ว cute ที่แปลว่าน่ารักให้แพนด้าก็เลยคิ้วแค่ตัวคาปิบาร่าแพนด้าหน้าประหลาดนี่อันนี้ใส่คิ้วให้มันก็เลยตาก็เลยเริ่มคิ้วขึ้นมานิดหนึ่งแต่อันนี้แหละก็ยังไม่ถูกใจถอยหลังกันเรื่อยๆได้แล้วดูประหลาดๆมาเต็มเลยดูน่ารักออก ดูเหมือนรูปไหนก็ออกมาน่ารักแต่มันก็เจนไม่นานกดๆไว้มีแมวได้แมวเทมตัวอะไรดูๆเลยละอันนี้เมื่อวานละโอเคหมดละน่าจะหลายๆคนทยอยกันเข้ามาแล้วก็สวัสดีอีกครั้งนึงนะคะวันนี้เราอยู่กันที่วันที่5แล้วจะมาเรียน Introduction to Image Generation ก็คือเรื่องนี้ไหนที่มันเจนออกมาเนี่ยเดี๋ยวไปดูของมางั้นเรามาเริ่มเลย Google กันกันว่าเขาว่าทำยังไงเพื่อไม่ให้ซึ่งเราแอบเล่นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเราลองเจนรูปไปละแต่ว่าเบื้องหลังมันเป็นยังไงหรือว่าเขาอยากสอนอะไรเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันอันนี้ถ้าใครเข้ามาครั้งแรกคือเรามาเรียนไปด้วยกันบางคนจะเข้ามาเฮ้ยมีสอนไม่มีนะเราเรียนไปด้วยกันแล้วเราก็ผิดไปด้วยกันความควิสไปด้วยกันมาชวนกันเรียนค่ะโอเคเริ่มเลยจริงๆเมื่อวานเราก็แอบอ่านตรงนี้เราค่อนข้างยาวเหมือนกันนะพี่แอบอ่านดูใช่ไหมใช่ใช่ก็แปลกใจเหมือนกันว่าอันนี้อย่างไรเขาอ่านไดฟิวชันเดี๋ยวลองดูด้วยว่าเขาอ่านว่าอะไรยังอ่านว่าไดฟิวชันหรือเปล่าเขาบอกว่า inspiration from physics ซึ่งก็แปลกดีคือมันเป็นตัวเดียวกับตัว diffuser ไอ้เครื่องพ่นไออ่ะspecifically thermodynamic เมื่อวานเพื่อนแปลให้ว่าอะไรนะอุณหะโพลจลศาสตร์อุณหะโพลจลศาสตร์ใครเอาไปตั้งชื่อลูกนะอุณหะโพลศาสตร์ก็อุณหะโพลศาสตร์ครับนั่นแหละก็แปลกดีคือ within the last few years diffusion model became popular ก็คืออยู่ๆก็ป๊อปขึ้นมาทั้งทางด้านรีเสิร์ชแล้วก็ในอุตสาหกรรม diffusion model underpin many state of art ชอบคำนี้มากเลยใครคิดคำนี้ออกมาแล้วดู
็คือเมื่อไหร่ที่มันแบบว่าแจ่มแบบว่าเจ๋งมากอะไรเงี้ยใหม่ๆอะไรเงี้ยก็จะใช้คำนี้ซึ่งอะไรออกมาแบบนี้ก็คือเหมือน breakthrough อะไรบางอย่างได้ก็ใครทำ state of art ได้ก็ค่อนข้างเทพมากโอเคจะเรียนท่านโมเดล and tool on Google Cloud Discord หรือ YouTube Theory ก็จะได้เรียนทฤษฎีการเบื้องหลังการทำรูปที่เราเห็นเมื่อกี้แล้วก็ Diffusion Model and How to Train Deploy บน Vertex AI อันหลังนี้ขายของแล้วจริงๆอาจจะเรายังไม่ต้องถึงขั้นไปเทรนเองหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองดูกันเพราะที่เคยเทรนเนี่ยมันจะมีพวก Stable Diffusion Web UI ซึ่งมีคนไปทำเว็บ UI ครอบเข้าไปอีกทีหนึ่งก็คือชื่อว่าโคย่า SS อันนี้ชื่อ Repo มันนะก็วิธีเทรนมันจะมีหลายแบบเหมือนกันถ้าแบบว่าไวก็ทำพวกโลล่าหรือโลแรงก็เอารูปมาประมาณ10-20รูปก็ได้ทั้งประคนทำรูปเดียวก็ได้นะถ้าเราอาจจะเคยเห็นทาง Facebook ไปบ้างแล้วก็คือเจนรูปหน้าเหมือนใช้คล้ายๆพวกดีเฟกอ่ะแต่นี่คือเจนอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นแค่หน้าเป็นเครื่องแต่งกายเป็นลายไทยล่าสุดทำลายไทยเขาทำลายไทยสวยมากเป็นลายไทยเป็นอะไรเงี้ยคือได้หมดอันนั้นก็จะเจนไม่นานแป๊บเดียวแล้วก็ได้โมเดลที่เป็นโลล่าซึ่งขนาดก็เล็กๆ100กว่าเมกซึ่งบทเบสโมเดลเนี่ยถ้าปกติถ้าเป็นเจนโมเดลแบบเนี้ยเป็นกิกแต่ถ้าใช้โลล่ามันจะไปปรับแต่งตอนสุดท้ายตอนที่มันทำมันจะแค่ร้อยกว่ามิกซึ่งก็ลดลงไปเยอะมากแต่ต้องใช้คู่กันนะคือเบสโมเดลก็เจนของมันไปเดี๋ยวเอาโลล่าไปคุมอีกทีหนึ่งก็ประมาณนั้นอันนั้นคือเจนแบบโลล่าก็จะใช้เวลาไม่นานกับอีกแบบนึงคือเทรนเลยเข้าใจว่าอันนี้เป็นเทรนเลยเดี๋ยวลองไปดูกันเพราะยังไม่เคยรู้เหมือนกันตื่นเต้นอันนี้หมดแล้วไหมไปแล้วไหมอันนี้เหมือนเดิมอันนี้บลาบลาละไปเลยตัดพาใครช่วยตัดช่วงนี้ออกทีไอ้ครับ Hi, my name is Kyle Steckler, and I'm a machine learning engineer on the Advanced Solutions Lab team at Google Cloud. In this talk, we're going to dive into an introduction to image generation. Specifically, I'll provide an introduction to diffusion models.A family of models that have recently shown tremendous promise in the image generation space. With that said, image generation has long been a field of interest, and there are many interesting approaches that you may have heard about. Now, while many approaches have been implemented for image generation, some of the more promising ones over time have been model families such as variational autoencoders, which encode images to a compressed size.And then decode back to the original size while learning the distribution of the data itself. Generative. ทีละอันไม่ทีละอันเบรกก็มีอันนี้ขึ้นมาอันครั้งแรกเขาบอกว่าจริงๆแล้วเรื่อง image generation ก็มีโมเดลหลากหลายใช่ไหมอันนี้คือจะเป็นอันที่เราเคยเห็นอันแรกก็คือ VAE variational autoencoder คือตัวนี้เขาบอกว่ามันจะสามารถ encoderรูปคือทำให้รูปมีไซส์เล็กลง compress size มันลงมาแล้วก็สามารถที่จะ decode กลับไปเป็นรูปไซส์เดิมได้ซึ่งระหว่างที่มัน compress แล้วก็ทั้ง encode ทั้ง decode เนี่ยมันก็จะมีการเรียนรู้ distribution ของ data ต้องออกแน่เลยออกคลิปแน่เลยตอนนี้คือแวงคริสระแวงระแวงไงขอจำไว้ก่อนนึกว่ามันใช่คือ VAE นี่เวลาที่ทำที่เจนโมเดลออกมาเนี่ยโดนแน่ๆคือเจนรูปเสร็จปั๊บไออิมเพรสชันแรกก็คือทำไมสีมันซีดสีมันซีดก็นี่แหละก็จะถ้าภาษาชาวบ้านแบบยูเซอร์ทั่วไปคือมันเป็นปัญหาที่ VAE ตัว variational autoencoder ก็คือต้องใช้ตัว VAE อีกตัวหนึ่งมาแก้มันเพื่อให้สีคืน restore กลับมาซึ่งจริงถ้าอยากให้เป๊ะต้องไปเช็คใน Photoshop อีกทีถ้าใครซีเรียสเรื่องสีพวกบอกว่าสายตาแบบว่าสามารถเช็คได้ว่าสีมันผิดมันเพี้ยนอะไรเงี้ยคือไปดูใน Photoshop หรือ Lightroom พวกเนี้ย
ก็จะปรับได้มากกว่าตัว VIE แต่ถ้า user ทั่วไปเอาตัวแก้สี VIE มาใส่เอาไปโป๊ะมันก็จะออกมาก็โอเคอ่ะไม่ได้เพราะรูปที่เจนๆไปนั้นก็คือแก้ด้วย VIE หมดเลยไม่ได้เข้า Photoshop เพราะ Photoshop ต้องมาขี้เกียจซึ่งเรามาดูใช้ได้แล้วอะไรคิดว่าทำไมสีมันถึงซีดลงน่าจะเป็นตอนที่พยายามเอาน้อยออกไหมเอาน้อยออกไปเรื่อยๆคือเอาน้อยออกมันคือการเอาสีออกไปด้วยแล้วพอออกไปแล้วมันก็ออกไปด้วยเหมือนเราซักเสื้อไงเราจะซักเสื้อไงจะส่วนไหนใช่ไหมเพราะว่ากระบวนการมันคือจากรูปที่เป็นน้อยส์แล้วก็พยายามเอาน้อยส์ออกก็คือเรียกว่าดีน้อยส์แล้วพอเอาน้อยออกดันซักเอาสีออกไปด้วยเลยต้องเติมสีเข้าไปอันนั้นก็น่าจะใช่อีกอันนึงที่คาดว่านะคาดว่านะว่าเราเรียนไปด้วยกันนะเหมือนเคยอ่านเจอว่าไอตอนที่เรา encode อ่ะมันก็พยายามที่จะเก็บฟีเจอร์รวมถึงหนึ่งนั้นก็คือสีเดิมของรูปอ่ะให้คงอยู่นั่นแหละในแม้ไซส์มันจะเล็กลงมันก็พยายามเก็บฟีเจอร์เหล่านั้นแต่มันก็ต้องมีบางอย่างที่หายไปด้วยไงเพราะไซส์มันเล็กลงด้วยใช่ไหมสีมันก็จะไม่แต่ว่าจริงๆมันจะไม่ใช่แค่ไซส์อ่ะมันก็คือแบบพวกฟีเจอร์ของรูปด้วยอ่ะซึ่งมันมีเยอะมากก็อย่าถามว่ามันคืออะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วทั้งนั้นพอเราดีโค้ดกลับมาแม้ว่ามันจะดีโค้ดได้เพอร์เฟกต์แต่ว่าฟีเจอร์ที่มันหายไปแล้วมันก็คือหายไปแล้วหนึ่งอันนั้นก็คือคิดว่าน่าจะเป็นสีอ่ะก็คือสีมันก็เลยกลับมาไม่ได้น่าสนใจอันถัดมาคือแกนจุลินทรีย์โมเดลฟังไหมหนึ่งสองก็ไปเดี๋ยวเมื่อกี้ไปเมาส์ Active adversarial models or GANs have also been quite popular. These models are really interesting. They actually pit two neural networks against each other. One neural network, the generator, creates images, and the other neural network, the discriminator, predicts if the image is real or fake.Over time, the discriminator gets better and better at distinguishing between real and fake, and the generator gets better and better at creating real-looking fakes. You may have heard the term deepfakes before. And lastly, มีคำว่า deepfake เหมือนกันเลยจริงๆไอ้หลักของแกนมันคล้ายๆกับ generative AI ในคอร์ส1กับ2ที่เรียนน่าจะคล้ายๆกันเลยเนาะเองแต่เมื่อกี้เขายกตัวอย่างในมุมของการเจนรูปภาพใช่ไหมก็จะมี discriminator เข้ามาด้วย discriminator มีอยู่แล้วของ LLM ก็มีอ่ะมีไหมมีนะมันจะแบบว่า discriminator กับ generator อ๋อเคยเห็นแต่ discriminator ในผังของที่เป็น imageแต่ว่าใน LM มันยังไม่เคยเห็นLM หมายถึงว่ามันเจนเทคออกมาแล้วอีกตัวนึงคอยบอกว่ามันไม่โอ้เธอถ้าตรงใน LM นี่ยังไม่เห็นป่ะไม่เห็นไงไม่เคยเห็นก็เลยคิดว่ามันมีเฉพาะอันนี้หรือเปล่าใช่ไหมมั้งและที่ประหลาดคือเขาจริงผังเนี่ยเขาก็มีนะ Google นะทำไมเขาไม่เอามาขึ้นสไลด์ไม่รู้แต่เดี๋ยวอาจจะมีเราไปดูของเขาเองอาจจะอันนี้เป็นหัวข้อก่อนเดี๋ยวถ้าใครยังนึกภาพไอ้ตรง discriminator ไม่ออกเดี๋ยวนะเดี๋ยวเขาน่าจะมีมาให้ไป aggressive models these things generate images by treating an image as a sequence of pixels and the modern approach with autoregressive models actually draws much of its inspiration from how LLMs or large language models handle text very interesting หมดแล้วแน่เลยเร็วอ่ะประโยคหลังเอาใหม่ที These things generate images by treating an image as a sequence of pixels. And the modern approach with autoregressive models actually draws much of its inspiration from how LLMs or large language models handle text. Very interesting. ประโยคหลังเลยว่า much of its inspiration from how LLMhandle text มันเหมือนที่ LM ทำกับ text คือ LM เหมือนเวลามันสร้าง text อ่ะมันค่อยๆไปทีละคำ
พราะฉะนั้นแต่รูปอ่ะปกติรูปเราจะเห็นแบบตูมขึ้นมาใช่ไหมแล้วค่อยๆชัดขึ้นอันนี้ก็ทำมั่งค่อยๆวาดเปลี่ยนเป็นทีละพิกเซลที่เพิ่มเข้าไปเรื่อยๆอ๋อเออเออได้ได้เข้าใจละออโต้รีเกรสซีฟโมเดลNow in this talk, this is really going to be the focus, and this is one of the newer image generation model families, and that is diffusion models. Diffusion models draw their inspiration from physics, specifically thermodynamics. And while they were first really introduced for image generation in 2015, it took a few years for the idea to really take off. Within the last few years though, 2020 up until now,we have seen a massive increase of diffusion models in both the research space and now today in the industry space as well. Diffusion models underpin many of the state-of-the-art image generation systems that you may be familiar with today. Diffusion models show promise across a number of different use cases. Unconditioned diffusion models, where models have no additional input or instruction, can be trained from images of a specific thing,such as faces, as you can see on the slide here, and it will learn to generate new images of that thing. Another example of unconditioned generation is super resolution, which is... เอาเมื่อกี้ก่อนนะ condition ก่อนใช่ไหม unconditioned เขาพูดถึง con หรือ uncon กันไหมเขาพูด uncon ไหมเออโอ้แล้วเฮ้Today. Diffusion models show promise across a number of different use cases. Unconditioned diffusion models, where models have no additional input or instruction. Unconditioned คือไม่มี input หรือว่า instruction เพิ่มเติมไม่มีเงื่อนไขในการเจนก็คือหน้าคนมาหน้าคนออกอย่างเช่น super resolution นี่เห็นก็คือพวกนี่ upscale อ่ะมันก็เลยไม่ต้องมี condition อะไรก็คือแต่หลังๆนี่มีนะแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีคือหลังๆมันสามารถใส่ condition เข้าไปได้ด้วยในตอน upscale ว่าในตอน up อ่ะจะเริ่มใส่อะไรเข้าไปดีน้อยเท่าไหร่เดี๋ยวก็ทำ quiz ผิดเออแต่ถ้าเคสเนี้ยก็คือsuper resolution คือสเกลโง่ๆนั่นแหละคือ upscale โง่ๆเหมือนในตอนที่เราเน้นกันช่วงแรกๆอ่ะที่ขยายรูป big image ขึ้นมาอ่ะต่อ condition can be trained from images of a specific thing such as faces as you can see on the slide here and it will learn to generate new images of that thing another example of unconditioned generation is super resolutionwhich is really powerful in enhancing low-quality images. We also have conditioned generation models, and these give us things like text-to-image, where we can generate an image from a text prompt, and other things like image-in-painting and text-guided image-to-image, where we can remove or add things, we can edit the image itself. Now, let's take a little bit of a deeper dive into diffusion models and talk about how do these things actually work?หยุดเลยทำไมมันเลื่อนไปทางนั้นแคปซิสนิดนึง condition ก็คือมันมี input เพิ่มใช่ไหม อย่างเขาตัวอย่างมันพร้อมในกรณีของ text to image ส่วน image in painting ใช่ไหมเขาก็ต้องกับระบายให้ดูว่าตรงไหนที่อยากจะไปอยากจะ paint remove ประมาณนั้นแล้วก็อะไรต่อ text guide image to imageimage to image ก็คืออยากได้รูปคล้ายๆแบบเนี้ยช่วยวาดออกมาให้หน่อยแม่แต่ว่ามัน text guide มันยังไม่มีขั้นนั้น text guide ถ้า text guide นี่มันหมายถึงลองอ่านคำที่ไว้ข้างล่างเนี่ย disco dancer with colorful light แต่เมื่อกี้เขาพูดถึงอันนี้ก่อนเขาไม่พูดอ่ะเขาพูดแค่หนึ่งกับสองนี่พยายามเดาอยู่อันนี้คิดว่าน่าจะแบบมี image ด้วยแล้วก็มี text ด้วยไหมแล้วก็อยากได้ image อะไร text guide image to image ถ้าเหมือนใน UI มันจะเป็น image to image คื
มันจะมีรูปต้นแบบรูปหนึ่งให้อินพุตเข้าไปได้ผมว่าวาดรูปเหมือนรูปเนี้ยแต่ว่าสามารถใช้พร้อมคอนโทรลได้ด้วยวาดรูปเหมือนไอ้รูปนี้อย่างนั้นแต่ว่ายกแขนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้อีกรูปหนึ่งมาที่มีความคล้ายกับรูปนี้เป็นเรฟเฟรนซ์แล้วก็เอาพร้อมคุมอีกทีหนึ่งแต่เขาไม่ได้พูดถึงงั้นเราผ่านไปFusion models, and talk about how do these things actually work. As noted on the slide here, the essential idea is to systematically and slowly destroy structure in a data distribution through an iterative forward diffusion process. Really, this is going to be adding noise iteratively to an image. We then learn a reverse diffusion process that restores structure in the data, yielding a highly flexible and tractable generative model of the data. In other words, we can add noise to an image iteratively, and we can then train a model that learns how to denoise an image, thus generating novel images. So the goal is an image, thus generating novel images.ได้มัวดีนะกระดึบนิดนึงตกลงแล้วมันคืออะไรก็คือถ้าตามรูปนี้ก็คืออยู่ๆก็ทำรูปให้เป็น noise เป็นพิกเซลตึดๆๆๆจากรูปธรรมดาก็เป็นขั้นตอนการ noise มันแล้วก็ขากลับคือการ denoise denoise คือเอา noise ออกซึ่งตอนเพิ่มน้อยเนี่ยเข้าใจว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับรูปหลักเลยใช่ไหมอยู่ๆก็เหมือนโรยอะไรใส่เข้าไปเลยนี่ไหมสุ่มๆไหมหรือว่ารูปหลักยังมีผลด้วยทำรูปหลักให้มันเป็นพิกเซลเข้าใจว่าแรนดอมนะมันไม่น่าจะเหมือนค่อยๆเติมน้อยลงไปค่อยๆใช่เพราะว่าขากลับมันต้องแรนดอมแล้วก็กลับไปมันไม่น่าจะมีแพทเทิร์นอะไรกับรูปแม่ใช่ไหมเนอะไม่ควรมีอ่ะแล้วมันเลินจากอะไรอ่ะ มันแต่ถ้าไม่มีนี่มันก็ยากกันเนาะเพราะว่าขากลับมันจะถูกได้ยังไงอ่ะแต่น้อยส์มันก็ขึ้นมาม่วงๆแปลว่าจริงๆแล้วไอ้น้อยที่ใส่เข้าไปเนี่ยอาจจะไม่เต็มเหมือนเราเททรายลงบนรูปอ่ะแต่เทไม่เพียวน้อยส์เลยนะ พยายามช่วยแล้วนะ พยายามช่วยมาแล้วนะไม่มันอาจจะเต็มหรือเปล่ามันอาจจะยังไงมันเพราะว่าเขาใช้คำว่า iterative คือมันค่อยๆใส่เนี่ยแปลว่ามีหยุดครึ่งทางได้ก่อนด้วยอย่างเงี้ยไม่เคยหยุดแค่แบบว่าค่อยๆเพิ่มเข้าไปทีนิดอย่างเงี้ยแล้วตัวสุดท้ายก็ค่อยๆเอาน้อยออกค่อยๆเอาน้อยออกต้องไปดูสมการSo the goal here is that we want to have this model learn to denoise, to remove noise. And in that aspect then, we could start here on the left of the slide, we could start from pure noise. And from that pure noise, we could have a model that will be able to synthesize a novel image.Now, I know that there's a bit of math notation on this slide, so let's break it down just a little bit. คนพูดอ่ะเริ่มแบบติดเขาแกล้งหลายรอบเขาจะไปจากสไลด์นี้แล้วค่ะใช่ไหมเขาไม่อธิบายเหรอเขาพยายามทำแบบโอ้ยแบบเหมือนนั่นอะไรนะสเตตเควสอะที่ประวัติเวลาอะไรเจออะไรยากๆโอ้ยนี่มันยากยุ่งยากเหลือเกินอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นสเตตเควสเขาอธิบายนะแต่งทีละตัวแล้วค่อยอธิบายอันนี้ไม่รู้เขาจะอธิบายหรือเปล่าเราต่อรู้ไหมถ้าเขาไม่อธิบายเดี๋ยวเรามานั่งแกะ We start with a large data set of images. But let's just take a single image here, shown on the right-hand side. Well, we can start this forward diffusion process, and we can go from x0, the initial image, to x1, the initial image with a little bit of noise added to it.And we can do this over and over again, iteratively adding more and more noise to the initial image. Now this distribution we call Q, and it only depends on the previous step. So if we do this over and over, iteratively adding more noise,
we need to think about how many times do we perform that operation? And the initial research paper did this 1,000 times. So ideally, with that number being high enough, 1,000, by the end of it, we should reach a state of pure noise. And so by this point, all structure in the initial image is completely gone. We're just looking at pure noise. Now, obviously, that's kind of the easy part. It's not too difficult to perform Q, to iteratively add more and more noise. The challenging part is how do we go from a noisy image to a slightly less noisy image. หรือว่าเขาแค่ทำให้มันหัวแต่ว่าเวลาใส่จริงๆเขาอาจจะใส่น้อยหมายถึงว่าน้อยมันอาจจะโผล่เป็นจุดแต่ว่ายังเห็นรูปเดิมอยู่อะไรเงี้ยใช่มันน่าจะเหมือนโรยทรายลงบนรูปอะไรเงี้ยคิดว่าไงนะเฮ้ยอะไรเสื้อโทนเดียวกันแล้วก็ได้ดาวจริงเหรออันนี้เสียครับทำไมไม่บอกเมื่อวานอาโตเอ้ยเสื้อหมดสต็อกไงขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณเสียมากครับเดี๋ยวสรุปเมื่อกี้ไหมเขาพูดถึงคิวเขาบอกว่าขาไปอย่างไรขาไปก็คือแค่ใส่น้อยไฟแล้วก็อันนี้ก็คือมันจะใส่เหมือนกิฟเว่นรูปกับหน้าคำว่ากิฟเว่นก็มาพูดได้เหมือนนักศึกษาปอโทคุณจบก็คือx ก็คือรูปใช่ไหมรูปแรกก็คือเลยเป็น x 0แล้วมันก็ทำครั้งหนึ่งมันก็ติดลบไปทีนึงอย่างเงี้ยเขาก็ให้เราดูไม่ได้หมายถึงว่าทำครั้งนึงติดลบหมายถึงว่าเราเขียนให้มันดูว่าสเต็ปมันเป็น1ก็เลยเขียนเป็นลบ1อย่างนี้เขาก็เทียบให้ดูเป็น xt กับ xt ลบ1เพราะฉะนั้นไอ้ xt เนี่ยมันก็เลยถูกเพิ่มน้อยขึ้นมาจากรูปของ xt ลบ1เพิ่มไปเรื่อยๆใช่จากรูปก่อนหน้าสุดท้ายก็ได้เป็น1 iteration ใช่ไหม1 step จะเรียกว่าอะไร1 time step ซึ่งเมืองเขาใช้คำว่า time step ซึ่ง 1,000 นี่ magic number เหมือนกันนะเพราะว่าตอนที่เทรนโลแรกก็ต้องพยายามให้ได้เลขอะไรเกิน 1,000 ไปนิดๆไม่เยอะตอนที่เทรนก็ประมาณ 1,200 อะไรอย่างเงี้ยแปลกดีนะอาจจะเพราะว่ารูปถ้าต่ำอะไรอย่างเงี้ยต่ำหรือมากกว่านั้นก็มากกว่านั้นจะเริ่ม overfit แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่เขาก็บอกว่าคนทำเปเปอร์เขาก็พลิกรูปหนึ่งพันพลิกจำนวน 1,000 นะแต่ 1,000 ก็พอให้ได้ภาพที่มีแต่ noise อ่ะ pure noise แล้วเดี๋ยวมาฟังไอ้แถว P ต่อละกัน and so this we'll refer to as the reverse diffusion process and at this stage every step of the way every step that we add noiseWe also learn the reverse diffusion process. That is, we train a machine learning model that takes in as input the noisy image and predicts the noise that's been added to it. Now, let's look at that from a slightly different angle. We can visualize a single training step of the model here. So we have our initial image X on the left, and we sample at a time step to create a noisy image.We then send that through our denoising model with the goal of predicting the noise. So the output of the model is the predicted noise. But we just added the noise to this image. We know what it is. So we can actually compare that. We can see what is the difference between the model's predicted noise and the actual noise that we added. Now this model is trained similar to most machine learning models that you might be familiar with to minimize that difference.And over time, after seeing enough examples, this model gets very, very good at removing noise from images. ไปแล้วซื้ออันนี้บ้ามากเลยเนาะถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนตอนแรกเราเอาทรายเทลงไปบนรูปใช่ไหมตอนขากลับคือค่อยๆหยิบทรายออกหยิบทรายออกแล้วตอนที่หยิบทรายก็คือไปเทียบกับรูปก่อนที่จะถมทรายเข้า
ช่แล้วดูว่ามันต่างกันแค่ไหนถ้าลอสคิดโง่ๆคือเอาไอ้รูปนี้มาลบกับรูปนี้แล้วดูส่วนที่ different อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบคนคิดนี่บ้าหรือเปล่าวะแต่พอมันเป็นคอมพิวเตอร์ที่มันมี GPU มี CPU สูงๆคือเราไม่ต้องไปเกรงใจมันปล่อยให้มันเทรนแบบตะบี้ตะบันเข้าไปจนมันเก่งมันฉลาดคือบ้ามากๆเนาะอย่างนี้สมมุติว่าเขาทำ 1,000 รอบมันก็เท่ากับเทรนไป 1,000 มั้ย 1,000 ไม่รู้ค่ะกับมันเท่ากันป่ะเพราะว่าเหมือนไอ้ตัวนี้คือโมเดลของขากลับใช่ป่ะที่เอา noise ออกแล้วทุกครั้งที่รูปมันใส่ noise เข้าไปรอบนึงเนี่ยมันก็จะเอาก่อนใส่แล้วก็หลังใส่อ่ะไปให้ตัว denoising model มันก็จะเลิร์นแล้วว่าจะเลิร์นนะจะก็จะเลิร์นจะเรียนรู้แล้วว่า noise ที่เพิ่มมามันอยู่ตรงไหนก็จะหา predicted noise ได้เพราะฉะนั้นน่าจะเหมือนกับพอเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าแอดน้อยเข้าไปทีนึงก็เรียนรู้ทีนึงเดี๋ยวนั้นเลยเหรอใช่ถ้าทำไปพร้อมๆกันได้ไหมน่าจะมั้งน่าจะมั้งเขายังไม่ได้บอกเลยว่า loss นี่เป็น pixel wise image อาจจะรู้ว่าเดาถูกไหมว่า pixel นั้นเป็นน้อยหรือเปล่าดูน่าจะออกมาเป็นสูตรได้เลยนั้นเนี่ยคือหา MSE ตรงจุดพิกเซลนั้นว้าว my bro จุดพิกเซลเลยเหรอเออเออมันเป็นพิกเซลไว้ใช่อ๋อเมื่อกี้นึกว่านับตามจนมันพิกเซลเฉยๆเช่นแบบมี200ก็ดูว่าถูกเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อถ้าดูอย่างนั้นเลยเหรอต้องไปดูสูตรถ้าเขาบอกสูตรก็จะดูแต่ถ้าเดาว่ามันคือถ้าเราพล็อตรูปจริงๆแล้วมันเป็นรูปมันเป็นแกน x แกน y แล้วเพราะว่าจุดมันต้องพล็อตตาม x y เพราะงั้นเราจะหาตัว MSE ตามตำแหน่งมันได้อยู่แล้วดูที่แกนนี้แกน y ไป model gets very very good at removing noise from images and now for the fun part this is where it gets really cool is we need to think about once we train this model how do we generate images with it well it's actually fairly intuitive we can just start with pureabsolute noise and send that noise through our model that is trained. We then take the output, the predicted noise, and subtract it from the initial noise. And if we do that over and over and over again, we end up with a generated image. Another way to think about this is that the model is able to learn the real data distribution of images that it's seen and then sample from that learned distribution to create newnovel images. Very cool. Cool. อันนี้เหมือนเป็นฉากที่ให้ดูตอนที่เจนรูปที่เขาบอกว่าจะเริ่มจาก noise อย่างเดียวเลยแบบไม่เหลือแบบไม่มีแต่ noise อ่ะพี่ดูเสร็จแล้วในแต่ละรอบมันก็ทำหลายๆรอบเหมือนกันใช่ไหมรอบหนึ่งเนี่ยก็จะเอาไปเข้าตัว denoising model เพื่อพิจารณาว่า noise อยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็เอา noise ออกเอา noise ออกก็คือตรงเครื่องหมายลบเสร็จปุ๊บมันก็ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสุดท้ายก็ได้เป็นรูปที่ชัดดูบูลลี่ GPU มากไหนเมื่อกี้บอกว่าไม่ต้องเกรงใจ ยังไงเหมือนเราโดนสั่งให้เอาทรายออกจากรูปทีละเม็ดแล้วดูว่ามันเหมือนกันรูปต้นฉบับหรือยังอะไรไม่แน่ใจว่า DDPM หรืออะไร DDPM หรอเขาได้พูดป่ะเมื่อกี้อยู่ๆก็ใส่ตัวย่อมา DDPM หรอ D demonstration diffusionprocess ตัวตรงเรื่อยๆเลยเออเออเออใช่แล้วไหมฟังใหม่ไหมน่าจะอีกสไลด์หนึ่งเมื่อกี้นี่เหรอมันจะมีหัวข้ออยู่นี่ก็ยังเป็นย่อใช่ก่อนหน้านั้นดีอันนี้มันอ๋อดีก็คือมันต้องดีฟิวชั่นทักตัวล่ะดีดีแล้วดีดีพีเอ็มเนาะต้องใส่เองWe have our initial image X angle training from a slightly different angle. We can visualize a single training step of the model.
แย่ละไม่บอกเอ็มต้องเป็นโมเดลแน่เลยอ่ะใครเดาใครรู้ลองเดาไปหน่อย DDPM DDPM training คืออะไรน่าจะเป็น D noise P อะไรเดียวเมื่อกี้เราได้ P แล้วอ่ะ process process model ตลกเราความอะไรหลุดตรง diffusion เนี่ย diffusion D noise diffusion หัวมากกว่าอยากกลับไปมาเดี๋ยวทุกคนรู้ใครเออทศทีใครรู้บอกด้วยใครรู้เออบอกว่า DDPM คืออะไรคะย่อจากอะไรถ้างั้นก็น่าจะช่วงสุดท้ายของคลิป Novel Images very cool as I'm sure we're all aware there have been many advances in this space in just the last few years and while many of the exciting new technologies on Vertex AI for image generation are underpinned with diffusion models lots of work has been done to generate images faster and with more control. Hopefully now, after taking a little bit of a look under the covers into how diffusion models work, you have a bit better intuition as to what's actually going on with these really new, innovative model types. We've also seen wonderful results combining the power of diffusion models with the power of LLMs or large language models that can really enable us to create context-aware, photorealistic images from a text prompt. One great example of this is ImageN from Google Research. While it's a bit more complicated than what we've talked through in this session, you can see that at its core, it's a composition of an LLM and a few diffusion-based models. This is a really exciting space, and I'm thrilled to see this wonderful technology make its way into enterprise-grade products on Vertex AI. Thanks for listening. I don't know. ไปละหมดละ on Vertex AI thanks for listening ชิวชิวอันนี้เขาพูดอะไรบ้างแรกแรกหรือมันไม่มีอะไรบลาบลาบลาบอกว่าเขามันดีขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็เขาตื่นเต้นกับสิ่งนี้มากฮะคือ combine ตัว diffusion model กับ LLM อ๋ออืมแล้วก็มีแต่เขายังไม่เห็นว่าใส่อะไรมี improvement ที่เพิ่มเข้ามาแล้วเขาจะสอนเราเจนเร็วขึ้นในภายหลัง faster generation condition model แต่เขาไม่ได้ยกตัวอย่างว่าคืออะไร condition model condition เดียวกับที่เมื่อกี้เรียนไหมโอ้น่าจะใช่ต้องออกสอบแน่เลยรับ input เข้ามาด้วยก็คือหมายถึงว่าพร้อมมีพร้อมมีอะไรใดๆได้คลิปนี่คุ้นมากเลยนะถ้าใน stable diffusion UI จะมีให้กำหนดด้วยว่าคลิปเอาตัวไหน0หรือ1ส่วนใหญ่จะตั้งเป็น1 1หรือ2 1ไม่รู้มันเริ่มจากอะไรแล้วแต่มันจะไม่เอาตัวเลขหรือว่าไม่เอาเขาเรียกว่าไม่เอาตัวสุดท้ายไม่เอาคลิป0เอาคลิป1อันนี้เป็นลงคลิปคืออะไรยังก่อนยังไม่อธิบายก่อนเพราะว่ายังไม่รู้เหมือนได้เห็นในตอนที่เรียนของคนญี่ปุ่นนั้นด้วยมีคลิปตัวนี้ติดมาด้วยเห็นแล้วแหละแบบเดี๋ยวไปดูมาเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเอาไว้ก่อนยังไม่ได้บอกใช่ๆเขาจะแบบว่าเดี๋ยวเรื่องนี้เกิดไว้รอบหน้ายังไม่ถึงสักทีถ้ามีโชว์มานี่แปลว่าเดี๋ยวต้องไปลงไปดูล่ะว่ามันคืออะไรแล้วก็ทางขวาก็คือทางขวาก็คือเหมือนแบบลอง Take to Image นะตอนแรกก็64ใช่ไหมไปใส่ Super Resolution ก็ขยาย Upscale ขึ้นมาหลายรอบแล้วก็อัพได้อีกอัพไปเรื่อยๆอัพไปสิฮะแค่นั้นแหละไม่รู้จะทำไมหลายรอบโอ้ภาพจะได้แบบชัดขึ้นแบบค่อยๆชัดเต็มสไลด์ตัวคุณรุ่งโรจน์บอกว่างงเบยเนาะตอนชื่อนี่แหละดีๆอะไรนะ PM DDPM ขอให้ไม่ออกควิสก็พอไม่ออกหรอกมันเป็นชื่อแต่สงสัยอยู่อยู่ก็ขึ้นเป็นหัวเลยนะมันยาวเกินจนเขาขี้เกียจนั้นแล้วก็อะไรหมดแล้วแหละหมดแล้วก็ค่อนข้างสั้นนะมัน9นาทีแล้วก็ยังรู้สึกว่าเหมือนรีวิวคอร์สยังรู้สึกว่าไม่ได้อะไรเท่าไหร่เป็นลอยๆผิวๆอยู่ข้างบนนิวเตรียมใจมาเรียนฟิสิกส์กับเทอร์โมไดนามิกมากเลยแต่ว่ายัง
ยังโอเคที่เขามีสูตรแล้วก็พยายามเทียบตัวสูตรตอนทำ noise กับ denoise ให้ดูว่ามันเป็นยังไงซึ่งก็จะไม่ได้ยากอะไรเพราะว่ามันการ add noise เข้าไปแล้วก็เป็นการเอา noise ออกแล้วระหว่างที่เอา noise ออกนั่นน่ะก็ไปดูด้วยว่าไอ้ตอนที่เอา noise ออกอ่ะมันไปเหมือนรูปที่เคยเอาใส่ noise เข้าไปหรือเปล่าแล้วก็เก่งดีเนาะคนการเทียบนั่นคือถ้าเทียบไม่ตรงมันก็จะมี loss เกิดขึ้นว่าloss ตอนที่มันไม่ตรงกันน่ะมันเป็นยังไงซึ่งก็เป็นการเทรนโมเดลธรรมดาไอ้พวก lossแล้วก็ทำให้ลอสมันน้อยๆแล้วก็จะได้โมเดลที่เจ๋งๆออกคือจังหวะที่คนนั้นคิดได้นี่มันบ้านะเอาน้อยเข้าเอาน้อยออกเนี่ยคิดไม่ได้อยู่เฉยๆคิดเองไม่ได้แปลกมากอันก็ถือว่าเราจบหมดแล้วเหลือควิสเนาะเหลือควิสทำควิสกันดีกว่าเย้ช่วงที่ตื่นเต้นแล้วก็สนุกที่สุดสนุกเพราะว่าทำได้นะระหว่างตูมเดียวเราเคยเฟลด้วยเราเคยเฟลด้วยไม่เฟลวันไหนจำไม่ได้ไม่นับอ๋อเหรองั้นเราเอาวันนี้เอาวันนี้ให้ผ่านแล้วกันวันนี้มี5ข้อ5ข้อเองไปชิวช้อยช้อยไม่ยาวช้อยไม่ยาววันแรกโหช้อยแบบข้อหนึ่ง3บรรทัดแล้วมี5ข้อแล้วต่างกันคำเดียวอะไรเงี้ยมาช่วยเราทำได้นะคะถ้าเกิดว่ามาทำควิสกันตอบข้อไหนพิมพ์มาได้เลย1 2 3 4ข้อ1ข้อ1ข้อแรกค่ะ goal ของ diffusion model คืออะไรอันนี้ไม่ใช่อันนี้ของเอา neural network มาตีกันของแกนไม่ใช่3เฮ้ยทำไมพิมพ์ลูกเร็วมากหายใหญ่เด็ดหายใหญ่เด็ดสินี่พยายามเขียนให้เรางงเขียนอะไรใช่แล้วล่ะใช่แล้วคือคุณลุงโลดถูกแล้ว เพราะว่า อันนี้มันเป็นอันล่างสุดอันล่างสุดที่เราแบบหยุดแล้วก็อ๋อพิกเซล1นั่นส่วนอันที่สองนี่มันทำให้เรามึนมันคอมเพลสด้วยใช่ไหมใช่มันที่มันใช่มันใช่ประโยคนี้เลย ใช่โอเคโอเคพยายาม discriminate มาข้อสองข้อสอง process ของมันคืออะไรforward นี่หมายถึงไปข้างหน้าตอนที่งั้นก็ต้องเริ่มจากตอนใส่ ไม่เหมือนกันหรอ ไม่ใช่หรอไม่ใช่ตอนใส่น้อยหรอ forward มันต้องใส่น้อยไงถูกแล้วใส่น้อยก็ต้องเริ่มจากไม่มี noise ใช่ไหมก็คือข้อ2 2ไหมมีใครตอบยังใช่ไม่ต้องพยายามแบบ iteratively เพราะว่าเขาต้องทำเป็นแล้วไม่สุ่มหรอกไม่ไม่ถ้าสุ่มแล้วตอบ randomly เลยนะไม่ใช่ add randomly คือสุ่ม add แค่รอบเดียวป่ะแต่ว่าเวลาทำมันหลายรอบไงนี่ไงคุณนุ่งรอบสองชื่อเอานะไม่แน่ใจเฮ้ยคือเขาพิมพ์มาก่อนที่เราจะถามเลยมันมีคำว่าแรนดอมไงคืออะไรไม่ไม่เขาไม่พูดถึงแรนดอมไม่พูดถึงแรนดอมถ้าไม่แรนดอมมันก็จุดไปจุดเดียวที่เดียวหมายถึงว่ามันแรนดอมแหละแต่ว่าแบบมันหลายรอบไงมันทำหลายรอบโอ้ยคีย์เวิร์ดอิเทอร์เรทีฟนี่เขาพูดถึงหลายรอบไม่ใช่หรือเปล่าอินเทอร์เรทีฟมันแค่วนเนี่ยมันไม่ได้ซุ่มเดี๋ยวรู้เดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวจะอีกรอบก็ได้เอาเนี่ยเอานี้ไปก่อนได้ไปละโอ้คนคิดเยอะไงโอ้คนคิดเยอะข้อสามค่ะ process อะไรที่เกี่ยวข้องกับการลบน้อยสักรูปอะไรที่ไม่ใช่ forward reverse มันกี้ใช้คำว่า reverse เหรอ reverse ทำไม forward ไม่ตรงข้างกับ backwardแต่ไม่คิดเพราะว่า forward ไป backward กลับ
แต่ว่า reverse คือมันไปแล้วมันพยายามกลับเดี๋ยวมีแค่คำยังคำว่าคำพยายามออกมาไหมนะถั่วเดาทุกคนเมื่อกี้ประโยคเดี๋ยววันนี้ได้ทำมากกว่า1รอบแน่ๆเออมาข้อ4 challenge ของ diffusion models มีอะไรอยากจะเห็นชอยแล้วอยากจะตอบ all of above เลยแล้ว all of above นั้นไปอยู่ข้อ3แปลว่าอันล่างไม่นับหรอมัน shuffle ไงมีบั๊กแล้วเนี่ย challengeสามเนาะคุณรู้ว่าบอกสามหมดอ่ะดูแล้วถ้าเราจะเห็นอะไรเป็นชาเลนจ์มันก็เป็นหมดแหละทุกข้อไปเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเดี๋ยว they can generate images that are not realistic อันนี้ก็เป็นชาเลนจ์ด้วยอ่ะชาเลนจ์ใครนะก็ชาเลนจ์อยู่นะมันดูเหมือนเป็นมันไม่งั้นมันจะต้องตอบข้อเดียวเลยนะเออเมื่อกี้ก็มองว่ามันตอบข้อ2หรือเปล่าเพราะว่า they can อันนี้ก็ difficult อยู่นะมันจะได้หมีหมาหมูรอเอออ่ะเราก็ได้ลองดูall of above ก็น่าจะหมายถึง2ข้อข้างบนนี่ไงโอ้เออเป็นไปได้รอจะถูกขึ้นมาทันทีรุ่มข้อสุดท้ายชื่อของโมเดลแฟมิลี่ว้าว้าอะไรอ่ะรู้เลยเหรอโอ้ยอยู่ตั้งแต่ไตเติ้ลหน้าเข้าคอร์สมาแล้วเหรอเขาไม่พูดถึงเลยอ่ะเขาเข้ามาแล้วเข้ามาก็พูดถึงอีกรอบนึงเอาหรอแค่มันแค่ประโยคเดียวเขาไม่ได้อธิบายอะไรเลยอุตส่าห์เมื่อวานไปหาว่า definition ของ thermodynamic คืออะไรที่บอกอะไรนะมีงานมี heat มีอะไรมันไม่พูดถึงเลยหมดแล้วนะไปละไปเลยซับมิดเลยเชื่อทุกคนไปพร้อมปาก80โดนผิดแล้วหนึ่งเฮ้ยผิดข้อแรกก็ยังกึ่มๆอยู่เหมือนกันอ๋อหรือมันตอบข้อ2เดี๋ยวข้อ2ที่เราบอกว่า true แล้ว diffuse true แล้ว sense space ฟังดูจินตนาการเพ้อฝันดีมั้ยกรัมกรัมไม่ใช่กรัมกรัมโอ๊ยไม่เป็นไรไม่ต้องขอโทษค่ะจริงเราก็คือเราพบเมื่อวานเราก็พบไปด้วยกันไม่เป็นไรครูไม่ตีครู Google ใจดีให้เรารีเทคคือถ้าเป็นพวกไอ้ควิซที่มันซีเรียสกว่านี้มันจะให้รีเทคต้องมีแบ็คออฟอะสักพักเลยอะก่อนจะรีเทคได้3รอบก็คือมาอีกวันนึงค่อยรีเทคอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็เลยชิลมากตอบอะไรเนี่ยชิลกลับมาตอบก่อนเข้าใจมันถูกแล้วมั้งที่เหลือถูกแล้วโอเคเดี๋ยวขอรีเทคข้อนี้สิแต่1กับ4ไม่ใช่เนาะมันไม่ใช่น่าใช่โกก็น่าจะทูเลิร์นซัมติงมั้ยคือมันโกที่สุดโกเดี๋ยวนะไอ้3อันที่เขาจะมันเลิร์นลาเทนสตรัคเจอร์ทำไมหัวข้อมันคืออะไรบ้างนะกลับไปดูอ่ะไม่ได้อยู่ที่สอบไอ้โอ๊ยรอเดาได้ไหมเดี๋ยวนะนี่คือออโต้รีเกรสซีฟอันที่2ก็คือที่2คืออะไรนะอันแรกคือ VAE จำได้หมดเลยอันที่2เนี่ยอันแรก VAE แรก VAE อันที่2แกนแสดงว่าอันนี้คือแกนอันนี้ VAE อันนี้ออโต้รีเกรสซีฟเพราะงั้นตอบข้อ2ดิใช่เหรอใช่แน่เลยเนาะคิดว่าลาเทนสเปซแหละใช่เนาะคุณวรพงษ์สับมันเวอร์วังเหมือนลิเกอุ้ยมีคนส่งดาวให้บ้านะขอบคุณคุณสิทธิชัยค่ะคุณสิทธิชัยเนื่องจากเห็นเราตอบ
ตอบผิดพยายามหาคำตอบถ้ามันตอบผิดแล้วเราได้สตาร์เป็นกำลังใจให้เราขอบคุณมากครับเดี๋ยวไล่ต่อยาวไปถึงสิ้นเดือนเลยได้มาแล้ว10ดาว10ดาวน่าจะ2น่าจะ2คือ to learn the Latin space and the ต้อง accent นี่ถูก to learn the Latin structure of a data setby modeling the way the way in which data point แล้วก็ diffuse through the Latin space คำนี้แบบว่าดูแบบว่าเวอร์หวังมาก diffuse through Latin space เหมือนยานอวกาศบินเข้าไปในอวกาศตอบเลยตอบเลยเออพิมเหมือนที่มันคำนี้เท่เดี๋ยวขอจำไว้บอกว่าอะไรนะเรียนรู้ data isdistribution มันคือ diffuse ไหมไม่แน่ใจตอบวันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเลยเพราะว่าคำมันดูแบบเวิร์ดมากเลยดูข้ออื่นก่อนเนาะเดี๋ยวจะได้ไปรีเทคกันตัวอันนี้ถูกแล้วดูเท่ากับจำ จำข้อโถยอุตส่าห์ใช้คำซื้อหรือ diverse ซื้อหรือจำเฉพาะคำตอบด้วยนะเทคนิคนี่อ๋อครับ diffusion หมดเดียวโอเคพร้อมมาออฟอบอบอย่าไปหาทำที่ไหนนะไม่ดีอีข้อไหนครับข้อหนึ่ง clean and add อันนี้โกละหนึ่งอันนี้ข้อหนึ่งวะหนึ่งใช่ต้องดูนะเอานะลงไว้ลงไว้ช้อยของข้อ5ก็คือ3ข้อที่พยายามคิดเมื่อกี้ใช่ป่ะใช่ไม่ใช่อันสุดท้ายไม่ใช่แล้วช่างมันเป็นยังไง BAE ใช่ใช่ไหมไม่มันมีแกน BAE auto recursive แล้วก็แกนนี่แกนเออวะ ไปเลยทำกงกงเย้เรียบร้อยครับทุกคนได้ถูกจารึกไว้ในวันอะไรวันแม่เรียบร้อยยังไงต่อก็หมดละได้สกอร์แล้วก็ควิสก็ดูสั้นๆจบเนี่ยเดี๋ยวเราไปแอบดูข้อถัดไปตามเคยนะครับขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันทำควิสนี้ได้ขอบคุณทุกคนมากขอบคุณทุกคนสำหรับดวงดาววันนี้ด้วยดวงดาวเย้จุดนี่เราครึ่งทางเราอะนี่เราสอบมิดเทอมไปแล้วนะทำไมเกรดมันไม่ขึ้นอะมันได้มันหมายความว่าสามเจ็ดค่าสั่งหลังเรียนหนักหรือเปล่าสิบห้ามันไม่ได้สามพอยทุกครั้งอะเมื่อวานพอยหนึ่งวันนี้สองพอยมิดเทอมไม่ให้เหรอมั้งมิดเทอมหนึ่งเหรอหนึ่งเหรอน่าเกลียดนะทำได้เยอะโอเคไม่เป็นไรก็เหลืออีกครึ่งหนึ่งเหลืออีกครึ่งหนึ่งแอบดูของวันพรุ่งนี้สิว่าเราจะได้เรียนพรุ่งนี้เป็นเรื่อง encoder decoder architecture encoder decoder architecture VAE พยายามจำอีก3หัวข้อเมื่อกี้อ่ะพยายามวันนี้ต้องได้อ่ะ is powerful แล้วก็ prevalent อ่ะวันนี้ได้สับสักตัวหนึ่งก็ยังดี prevalentprevalent แปลว่าที่พบได้บ่อยๆ widespread frequently ก็คือมีพลังอำนาจ powerful แล้วก็พบได้บ่อยๆมันจะแปลงั้นหรอมันดูเป็นกว้างขวางไหม widespreadใช้กันทั่วไปอะไรอย่างเงี้ย for sequence to sequence task such as gene translation takes some question answer in combination of encode
เออวันนี้ก็บอกว่าจะมีเทรนอะไรเวอร์เทคอะไรไม่ใช่หรอไม่เห็นมีเลยไม่มีใส่เขาตัดพาร์ทโฆษณาออกเลยแล้วบอกจะไปเทรนอะไรเวอร์เทคเองไอเราก็ตื่นเต้นคุณจะได้ทำควิกแล็บโดนหลอกแล้วสงสัยเปลืองเปลืองแล็บเครดิตเปลืองเครดิตเปลือง GPU ครับแล็บบอกทูยูโค้ดเนี่ยเดี๋ยวมาหลอกเราอีกแล้วบอกว่าจะได้โค้ดใน TensorFlow Simple Implement เดี๋ยวดูเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะมีหรือเปล่าว่าจะได้โค้ด TensorFlow ป่ะดูลงมานิดนึงได้ไหมวิดีโอนี่ป่ะแล็บนี่ป่ะเออๆมันต้องเป็นลิงก์อย่างนั้นแน่เลยอะแต่วันนี้ไม่มีเนาะก็จบคริสก็จบเลยอืมทำลิงก์หายป่ะวันนี้แล็บแล้วล่ะแล็บรีซอสเราจะทำแล็บไหมพรุ่งนี้เหรอเออทำสิจะยาวเลยแค่นั้นแหละวันนี้27เราจะพูดน้อยๆหน่อยวิดีโอ27ว่าเราจะไปทำแล็บเยอะๆดีไหมดูแล้วน่าจะเยอะหมดนั่นแหละไม่กลัวเพราะว่าเรามีอะไรนะ TensorFlow TensorFlow Developer Certified อยู่1คนไหนซึ่งคืนความรู้ไปหมดแล้วไม่ได้ใช้นานมันมีวันหมดอายุด้วยพอ2ปีหมดอายุก็ไม่สอบหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วคือลืมไปเลยจำได้อยู่มั้งไม่มันจำได้แต่ว่ามันอาจจะมีอะไรอัปเดตไงไม่ต้องอาจจะมีอยู่แล้วมีเท่าชัวร์ละตอนสอบเวอร์ชันอะไรตอนนี้เวอร์ชันอะไรก่อนไม่มีอะไรเหมือนอันนี้ก็สอบด้วยค่ะก็น่าสนุกดีนะน่าจะเป็นแต่ว่าแล็บเขาไม่น่าจะยากขนาดนั้นเขาอาจจะให้เราเห็นว่ามันทำแล้วได้ผลไงแล็บเน้น copy วาง copy วางคลิกให้ถูกเน้นความเข้าใจแล้วแล็บเขาดูแย่ อย่างนี้ มันอันนี้มากกว่าที่ตลกก็คือความยากของมันอยู่ที่ไอ้ตอนที่เอาไปรันเนี่ยมันช้าแล้วเวลาที่เขาให้มาตอนที่สอบหรืออะไรอย่างเงี้ยมันให้แบบ30นาทีอ่ะแล้วมันรันยังไม่เสร็จเลยอันนี้พูดถึงตอนสอบใช่ไหมตอนทำนี่ก็เหมือนกันตอนที่ทำควิกแนปที่มันได้คะแนนได้พอยต์ได้อะไรพวกนั้นอ่ะหมดเวลาก่อนคือ CPU มันรันยังไม่เสร็จอะไรเงี้ยคือต้องทำ copy ว่าก็ต้องกดให้ทันกดให้ทันตอนที่เพราะว่ามันจะไปคอมพิวต์อีกนานเดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูเลยแต่อันนี้มันซิมเปิลน่าจะไม่โหดหลายไม่น่าโหดหลายเท่าไหร่มันอันเอนโรเลยมันควรจะเหมือนเปิดโคแลบขึ้นมาแล้วรันได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรู้เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะสนุกเพราะว่ามีเห็นโค้ดเห็นอะไรบ้างโอเคจบพรุ่งนี้จะได้เป็นคาปิบาร่าหรือเปล่าพรุ่งนี้จะพยายามนะครับคาปิบาร่าโอ้หมดเวลาพอดีเลย4 ทุ่มโอ้หรอวันนี้เราตรงเวลาดีพรุ่งนี้เป็นพยายามเจนคาปิบาร่าซึ่งลองเจนอยู่แล้วก็ประหลาดหน่อยเดี๋ยวจะลองดูใหม่อาจจะเปลี่ยนโมเดลเพราะว่าตอนนี้ในกินกาแฟดูน่ากลัวน่าเกลียดน่ากลัวใครสั่งคาปิบาร่ามาเนี่ยตลกอ่ะน่ารักโอนี่อันนี้เจนเฉยมันก็แต่ถ้าเราไม่เป็นร้านกาแฟแล้วให้มันยืนสองตัวในสวนได้ไหมไม่รู้อาจจะเปลี่ยนธีมก็ได้รู้ว่าตอนนี้ธีมเป็นร้านกาแฟมาตลอดครึ่งหลังเราต้องอัปเดตแล้วก็ซีรีส์อะไรเงี้ยก็จะมีอัปเดตได้เดี๋ยวลองดูถ้าคาเฟ่ไม่รอดพยายามขี้เกียจคือคาปิบาร่ามันเป็นหนูแล้วหนูอยู่ในคาเฟ่เรารู้สึกแล้วมันต้องจริงตัวนี้ก็ยังไม่ค่อยเหมือนมันไอตัวเนี้ยมันน่ารักเวลาฉากหลังมันเป็นสีเขียวคือคาปิบาร่าที่เห็นจมูกมันโหนกมันจะยาวๆใหญ่ๆไหมเออใช่อันนี้มันหนูอ่ะมันหนูหมีอ่ะหนูหมีเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปหาโมเดลที่มันเออนะพอพูดแล้วก็นึกหน้าหนูหมีตลกจมูกเป็นหมีแพนด้านี่มันตัวอะไรอ่ะก็พร้อมว่าคาปิบาร่าเห็นนะจริงมาอยู่ด้วยกันก็ยิ่งตลกเข้าไปใหญ่อ๋อมันอยู่มันกลายเป็นหน้ามันเหมือนหมามากกว่าเออมันดูเหมือนหมาเดี๋ยวลองดูนะบูลลี่น้องไม่ไหวจริงเซลเขาเรียกว่าเซลแต่มันก็เมสซิ่งนะจะว่าไปครับเราคิดว่าเอ๊ะพวกนี้มันเกิดมาจากการเอา noise ออกรูปเนี่ย
ไม่น่าเชื่อเลยอันนี้คือผสมกันคาปิบาร่าบวกแพนด้ามาเป็นตัวเดียวรวมร่างเหมือนมันใส่เสื้อเลยอ่ะเออก็ใส่เสื้อเข้าไปอีกทีนั่นแหละตลกดีสนุกการเจนรูปนี่มันตลกตลกดูรูปบางทีรูปแต่องค์ชอบรูปเนี้ยมันดูเป็นมิตรกันดีอ่ะและมันชอบเจนอะไรเกินมันอะไรหรอเหมือนตรงมือมันจะมีมือสี่มือมือแพนด้าตรงนี้อ๋อนั้นไม่ใช่อ๋อนั้นไม่ใช่ที่จับแก้วหรอดูเป็นที่จับแก้วก็ได้แต่มันมีที่จับแก้วสองด้านแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรก็กินซอสข้างบนไงก็ซอสซอสอะไรมาอยู่บนแก้วกาแฟก็มันควรจะเป็นหลอดกลุ่มหน้ามันก็ต้องติดแล้วดูลิ้นมีสองแฉกเห็นไหมมีสองแฉกมันซอสทั้งนั้นเลยมองให้เป็นซอสสิเอออันนี้แหละที่ความ AI มันยังแบบมีเพี้ยนๆโดยเฉพาะจุดที่มันเล็กๆอย่างนิ้วมือคือพยายามเคยเจนรูปปูที่ขาปูอะไรเงี้ยเละคือเหมือนขาปูอารมณ์เดียวกับนิ้วเลยคือมันแยกได้ยากมากแล้วก็รูปที่เอามาเทรนเนี่ยแม้แต่หน้าคนก็เถอะพอเล็กลงเกิน512 512ลงไปอ่ะมันจะเริ่มเจนไม่ได้ละมันจะเริ่มเล็กก็แหลกลานหมดเลยเพราะงั้นถ้าจะให้เป๊ะก็คือต้องเจนเท่ากับรูปที่มันเคยเห็นมาก็คือ512 112หรือ SDXL ก็คือ1024มันก็จะพอดีเพราะมันเคยเห็นมาแบบนั้นประมาณนี้อ่ะหมดเพลงกันวันนี้เราเหนื่อยแล้วกันเนาะอ๋อวันหยุดก็ไปพักผ่อนกันครับหมดแล้วหมดแล้วงั้นวันนี้เราขอปิดไลฟ์แต่เพียงเท่านี้ละกันเราขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามาดูเข้ามาเลี้ยแล้วก็ช่วยกันทำเฟซด้วยกันกับเราพรุ่งนี้แล้วก็ต่อไปอีก5วันนะคะเรายังมีไลฟ์อีกที่เดิม Move Learning 3ทุ่มนะคะ3ทุ่มเจอกันพรุ่งนี้เจอกันเอ็นโคเดอร์ดีโคเดอร์วิดีโอนี้ก็ดูย้อนหลังได้นะคะเดี๋ยวอยู่ในหน้าเพจเหมือนกันถ้าใครมาดูย้อนหลังก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะครับขอบคุณมากมากขอบคุณสำหรับสตาร์ด้วยเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวเราจะใส่เสื้อสีซ้ำสีแค่สีซ้ำเขาเรียกว่าอะไรสีโทนเดียวกันเรารู้สึกว่าใส่แล้วเราได้ดาวจูมีดวงเออรู้สึกว่าจะได้รับดวงดาวเป็นรางวัลโอเคงั้นไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย